รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเที่ยวไม่อยู่ทริปนี้บินแพ็คแฉแวบไปฮ่องกงตะลุยไหว้พระเสริมเฮงคนจัดจะได้เฮงคนดูก็จะได้เฮงตลอดช็อปย่านมงก๊กไม่ได้ของติดมือให้รู้กันไปสิกับเที่ยวไม่อยู่สัปดาห์นี้อากาศดีๆที่ฮ่องกงกระเป๋าเฮนนี่แบร์ผมเสิร์ฟกับเที่ยวไม่อยู่นะฮะตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิต้องเดินทางนะครับเพราะว่าเราจะไปที่ฮ่องกงตอนนี้อากาศเป็นเลขตัวเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันแต่รู้สึกว่าข้างหลังที่คุ้นๆนะคุณผู้ชมขอโทษนะฮะหน้าคุ้นๆมากนะครับ2คนนี้พี่ก็เจอที่ไต้หวันกับพม่าไงเราจะไม่หนีกันไปใช่ไหมใช่เราจะอยู่กันตายๆๆคุณผู้ชมมาแล้วฮะเชิญนะเชิญอีก2ครับ2คนนี้ก็หน้าตาคุ้นๆนะครับคุณไปไหนกับผมมาก่อนปะเนี่ยพี่ไปไหนอ่ะฮะไปไหนไปฮ่องกงเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวกลุ่มนี้เราไปฮ่องกงกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกงครับผู้ชมโอ้ตามันอีกโอ๋อนะฮะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะไปรับกระเป๋านะฮะแล้วก็เข้าตม.ด้วยครับคุณผู้ชมฮะเป็นการรอกระเป๋าที่นานมากแต่ก็คุ้มค่าในการรอเพราะว่าผมรอเฮนนี่แบร์ของผมนะครับเอาละฮะต้องบอกว่าการเดินทางประมาณสักร่วม3ชั่วโมงนะครับมาถึงฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าอากาศที่นี่จะเท่าไหร่เมื่อคู่นี้ระหว่างรอกระเป๋านะครับอากาศประมาณ8ล่าสุดครับอยู่ที่10องศานะฮะอากาศฮ่องกงตอนนี้ประมาณสัก1ทุ่มนะครับเวลาของบ้านเขาเนี่ยก็จะเร็วกว่าบ้านเรา1ชั่วโมงนะครับขอบคุณก่อนฮะกับการเดินทางนี้ครับกับกระเป๋าเดินทางจากเฮนนี่แบร์ขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยพี่ว่ากำลังดีนะแบบไม่หนาวเวอร์วังกระเป๋าเฮนนี่แบร์พบกับเฮนนี่แบร์ได้ที่เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ชั้น2และสาขาใหม่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ชั้น2ดีพลาสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกในช่วงหลังของอ่านไม่ยูนะครับผมมีเล่มนี้ครับจากดีพลาสไกด์นะครับฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้นนะครับเล่มเดียวเที่ยว3ประเทศนะครับข้อมูลปึกมากทั้งที่เที่ยวที่กินที่พักนะครับรวมถึงเรื่องราวของแผนที่ในการเดินทาง yeah. จะไปเที่ยวจุดไหนสบายใจแน่นอนนะครับแจกง่ายๆ5เล่มครับผมถามคุณแล้วกันครับว่าที่เที่ยวที่แรกๆที่คุณจะนึกถึงในฮ่องกงคุณนึกถึงที่ไหนนะครับลองตอบมาแล้วกันผ่านทาง Facebook Fanpage รายการเที่ยวมาอยู่นะครับผมแจก5เล่มสัปดาห์หน้ารู้กันครับว่าเล่มนี้จะเป็นของใครครับซานตาเฟ่คอมโบจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมเครื่องดื่มเตรียมคุ้มกับสเต็กเนื้อนุ่มหลากหลายให้เลือกเสิร์ฟความอร่อยครบต้องจบด้วยของหวานครบคุ้มขนาดเนี้ยจบนะที่ซานตาเฟ่ใหม่สเต็กฮาวายเริ่มต้นที่99บาทถึง23เมษายนนี้สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอกเนซี่แอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีThank you.
สนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะฮะมาถึงฮ่องกงเรียบร้อยนะฮะก็เดินชิลๆเดินเล่นกันไปนะครับเช้านี้ครับอากาศสบายๆที่ฮ่องกงนะครับ12องศาไหนๆก็มาฮ่องกงนะครับเดี๋ยวคงต้องไปไหว้พระขอพรกันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมุ่งหน้าสู่วัดนึงนะฮะแต่ว่าจะไปที่ไหนตามผมมาครับคุณผู้ชมพากันที่จินซาจุ๋ยนะฮะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะครับไปที่วัดแชกงนะครับตามผมมาครับเช้านี้คนเยอะมากมันเช้าจริงเขาทำงานกันไงได้มาเรียบร้อยนะฮะซื้อบัตรแล้วนะครับคือคนที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยไปไหนมาไหนสะดวกสุดคือการใช้ MTR หรือว่ารถไฟใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่วัดแชกงหรือว่าแชกงเหมียวครับ在月台上奔跑，为保安全，转车时请不要在月台上奔跑。For safety reasons, don't run between platforms. When...อากาศเย็นมากครับเช้าวันนี้ประมาณสัก10องศาแต่เนื่องจากมีลมนะฮะก็คงประมาณสัก7องศาครับด้านหน้าของผมครับก็คือวัดแช่กงหรือว่าวัดแช่กงหมิวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้คนไม่เยอะมากเพราะว่าเป็นวันธรรมดาครับไปลุยถึงวัดแชกงนะครับเขามีประวัติครับคือคนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยในชื่อของวัดกังหันลมนะครับคือในอดีตเขามีเรื่องราวเล่ากันมานะครับว่าเขามีเหตุการณ์ในหมู่บ้านครับก็คือจะมีโจรเนี่ยเข้าปล้นหมู่บ้านบอกว่าเท่านั้นน่ะนายพลแชกงที่เขาดูแลอยู่เขาก็เลยบอกชาวบ้านทุกคนนะฮะว่าให้ทุกคนเนี่ยพับกังหันกระดาษแล้วก็เสียบไว้หน้าบ้านปรากฏว่าเหตุการณ์ปล้นสลมไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่ที่เดียวนะครับก็เลยเป็นที่เลื่อมใสแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนหรือชาวบ้านนะครับก็เลยลงทุนลงแรงสร้างวัดแชร์ของขึ้นมานะครับและที่ขาดไม่ได้มีการพับกังหันลมนะครับเพื่อที่จะระลึกถึงท่านแชร์กงนะครับดังนั้นกังหันลมเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์นะครับของการที่เราจะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็นำสิ่งดีๆเข้ามาครับYeah.
ถึงวัดแชกงนะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นกังหันลมเนี่ยของแท้ของจริงต้องมีเพียง4ใบนะครับเมื่อคืนนี้เข้าไปด้านในครับเขาจะมีการหันลมตั้งอยู่นะครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนเข้าไปขอพรครับซึ่งใบพัดแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายครับ4ใบนะครับใบแรกหมายถึงเรื่องของการเดินทางปลอดภัยอันที่2นะครับก็คือโชคลาภเงินทองครับรวมถึงสุขภาพแข็งแรงและใบสุดท้ายจะหมายถึงเรื่องของการสมดังใจปรารถนาครับซึ่งต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการที่จะไปขอพรไม่ยากครับก็คือให้หมุนทางด้านขวามือของกังหันลม3รอบนะครับหลังจากนั้นก็ขอพรปิดท้ายที่ตีกลอง3ครั้งเป็นอันเสร็จวิธีนะครับนี่คือหลักง่ายๆกับการที่คุณจะมาขอพรในเรื่องราวของสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับที่วัดแชกงนะครับก็ขาดไม่ได้เรื่องราวของสิ่งดีต้องมาพร้อมกับอาหารดีๆนะฮะนั่นคือสเต็กจากซันดาเฟ่นะครับขอบคุณครับเสิร์ฟความสุขทุกสถานีที่ซันดาเฟ่ครับสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีซานตาเฟ่คอมโบจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมเครื่องดื่มเตรียมคุ้มกับสเต็กเนื้อนุ่มหลากหลายให้เลือกเสิร์ฟความอร่อยครบต้องจบด้วยของหวานครบคุ้มขนาดเนี้ยจบนะที่ซานตาเฟ่ใหม่สเต็กฮาวายเริ่มต้นที่99บาทถึง23เมษายนนี้สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีพักเที่ยวจากฮ่องกงแป๊บนึงนะครับแวะมาอร่อยกันต่ออย่างที่สัญญาไว้นะครับว่าเราจะมาอร่อยกันต่อที่ร้านบิ๊กมาม่าทาปาสแล้วก็มาคู่นี้ไปซุ่มดูคุณแม็กนะครับโอ้โหขยันขันแข็งในการเป็นเชฟนะฮะสวัสดีครับคุณแม็กครับสวัสดีครับไปเกี่ยวไปซุ่มดูอีกหนึ่งเมนูที่จะไม่ได้ซุ่มเห็นใจไปดูเห็นจัดๆเลยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งเมนูที่มาฝากท้องที่ร้านนี้บิ๊กมาม่าทาปาสครับผมอันนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงคนจะคาข้ามเลยแหละใช่จะเต็มนี่คือร้านที่เขาเรียกเป็นที่ฝากท้องของคนออฟฟิศย่านอโศกนะครับผมสัปดาห์นี้คุณแม็กจัดอีกหนึ่งจานเป็นเมนูที่ชื่อว่าลิกาโทรี่มิกซอสนะครับอันนี้ต้องการจะเอาใจชาติไหนเป็นพิเศษไหมฮะนี่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เป็นเตเรียนนะครับอินเดียเขาชอบใช่ไหมพี่แอบคุยเราเป็นส่วนมากแล้วก็ชาวอินเดียเนี่ยก็จะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วครับผมครับก็จานนี้มากครับผมนะฮะซึ่งเป็นการใช้ลิกาโทรี่ของเอเนซี่พร้อมจะฉีกหน้ากากแล้วครับขอเชิญคุณแม็กฉีกหน้ากากครับลองขอหน้ากากนะฮะผู้ชมดูดินี่คือโฉมหน้าของลิกาโทรี่มิกซอสนะครับผมซึ่งก็เอาใจคนที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานเนื้อสัตว์ลักษณะการทานวิธีทานลองเลยครับเหมือนกันนี่เก๋อะแป้งทานกับแป้งนะครับจิ้มเลยครับจิ้มเลยเอาจิ้มเหรอครับจิ้มแม่หมูเอางี้ดีกว่านี่นะครับผู้ชมขอเป็นตัวแทนฮะมีความเจ้มจนมากเข้มข้นมากเข้มข้นและเจ้มจนอยู่ชิมฝีมือตัวเองครับปกติทำให้ลูกค้าทานอย่างเดียวผมว่ามันแบบมีแบบเค็มๆนิดนึงนะมีความมันด้วยโอ้โหทานแล้วมีความสุขเหลือเกินเมนูที่เอาใจคนไม่ทานเนื้อหมีไหมครับมีเยอะเลยก็จะดัดแปลงอะครับครับถ้าเป็นต้มยำเราก็จะไม่ใส่เนื้อสัตว์เราจะใส่สมุนไพรต้มยำก็ครับเป็นต้มยำดีก็จะไม่เน้นใส่เนื้อสัตว์มันเยอะมากมันเยอะจำไม่ได้ครับถ้าอยากจะรู้ต้องมาพิสูจน์มายังไงฮะสำหรับการที่จะมาอร่อยหรือมาฝากของที่บิ๊กมาม่าทาปาสฝากนะครับก็มาทางเส้นอโศกก็ได้นะครับหรือว่ามาทางเส้นสุขุมวิท21ได้ครับแล้วก็ร้านเนี่ยครับร้านนี้นะครับอยู่ใต้ตึกอาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ฝั่งบิ๊กมาม่าพิซซ่าเรียนะครับครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็ง่ายๆนะครับก็จะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันครับผมแล้วมองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆโดยเฉพาะอาหารที่มาลองดูหลากหลายแล้วก็คุ
ุณแม็กเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟด้วยโอ้ยตายๆๆมีงานดูเมื่อกี้แอบดูเนื้อตัวนะเป็นช้ำๆเงินทับใช่มั้ยนะเดี๋ยวคงต้องลุยต่อกับจานนี้นะครับต้องขอรอแล้วกันฮะกับริกาตานี่มิกซอนจากร้านบิ๊กมาม่าทาปาสวันนี้ขอบคุณคุณแม็กมากนะครับขอบคุณครับครับลุยต่อครับผมขอขอบคุณแอกเนสซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีจากวัดแชกงนะครับมาถึงอีกหนึ่งจุดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของฮ่องกงถ้ามาที่นี่ก็ต้องแวะมาไหว้นะครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะให้ร่างกายแข็งแรงนะครับไร้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมมาถึงที่นี่ครับวัดหว่องไทซินครับและที่สำคัญผมนัดหมายเคฟอยู่ด้านในครับวัดหว่องไทซินนะครับหรือว่าคนไทยติดปากเรียกว่าวัดหว่องต้าเซียนนะครับเป็นวัดที่โด่งดังอันดับต้นๆของฮ่องกงเพราะมีความเชื่อครับว่าการได้มากราบไหว้ขอพรองค์เทพเจ้าหว่องต้าเซียนเนี่ยจะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองครับโดยภายในวัดนะครับจะมีส่วนผสมระหว่างศาสนาพุทธผงจื้อแล้วก็เต๋าภายในศาลนะครับจะมีรูปภาพของเทพเจ้าหว่องไทซินนะครับที่ได้นำมาจากประเทศจีนตั้งแต่ปี1915แล้วก็รอบๆวัดนะครับยังมีวิหารต่างๆอย่างเช่นวิหารของจื้อที่นิยมมาขอพรเรื่องการศึกษานะครับให้สอบติดหรือว่าเข้ามหาวิทยาลัยได้ดังที่ตั้งใจไว้ครับรวมไปถึงยังมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูครับขอเรื่องความยุติธรรมกำจัดผู้ที่ไม่หวังดีกับเราครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นสวนแห่งโชคดีจำลองมาจากพระราชวังฤดูร้อนในปักกิ่งแล้วก็ให้หลายๆคนได้มาถ่ายรูปเล่นกันนะครับเจอแล้วฮะคุณเคฟคุณเคฟมาขอพรอยู่เหรอใช่ขออะไรไว้ขออะไรไว้ก็อยากให้ร่างกายจิตใจแข็งแรงนะคือถ้ามาวัดหว่องต้าเซียนเนี่ยเขาจะมาขอเรื่องของให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บใครที่หนักก็ขอให้เบาลงนะนี่ไหนๆก็มาแล้วคงต้องปรึกษาเคฟแล้วเรื่องราวของฟู้ดฟิตฟอร์ไฟประมาณนั้นฟู้ดฟิตฟอร์ไฟอะไรพี่เกี่ยวกับภาษาเซ่การขอพรภาษาอังกฤษเขาพูดอะไรอ๋อ blessing ครับผม blessing b l e w sING แม่นแล้วแปลว่าขอพรใช่แล้วก็ยังมีคำอื่นที่มันเกี่ยวกับการขอพรอีกไหมก็คล้ายๆกันครับเป็นสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์หรือว่าภาวนาใช่เขาเรียกว่าอะไร pray pray อ๋อการเล่น p l อะไรนั่นมัน play อันนี้มัน p r a y อ่านว่า pray แน่นอนนี่เข้ามาในด้านในของวัดหว่องต้าเซียนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากพี่อยากรู้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนศักดิ์สิทธิ์ holy 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 แต่ภาพบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ holy things holy things แน่นอนแล้วก็ด้านหลังเห็นหลายๆคนก็กำลังไหว้อยู่แล้วก็ที่สำคัญบางคนอาจจะมีแบบติดนิดนึงสินบนเพราะในสินบนเขาเรียกมีการบนบานบนบานที่สินบนอะไรล่ะการบนบานภาษาอังกฤษ waxing นะครับ waxing waxing เหมือนไอ้แว็กขนเนี่ยนะก็สะกดแบบเดียวกันแต่เราใช้ในนี้ก็เป็นการบนบานอ๋อ waxing แปลว่าการบนบานใช่แล้วหนึ่งอย่างเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วต้องเข้าไปทำก็คือการเขย่าเขย่าเซียมซีบอกแม่นมากแม่นมากพี่พี่ขอไปเซียมซีก่อนนะเฮ้ยไปด้วยมามามามเฟ่คอมโบจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมเครื่องดื่มเตรียมคุ้มกับสเต็กเนื้อนุ่มหลากหลายให้เลือกเสิร์ฟความอร่อยครบต้องจบด้วยของหวานครบคุ้มขนาดเนี้ยจบนะที่ซานตาเฟ่ใหม่สเต็กฮาวายเริ่มต้นที่99บาทถึง23เมษายนนี้ Hybrid Outfittersคุณผู้ชมฮะผมนั่ง MTR นะครับมาที่ย่านหม่งโต๊ะนะฮะซึ่งเป็นย่านที่เต็มไปด้วยถนนคนเดินนะครับรวมถึงแหล่งช้อปปิ้งและที่ขาดไม่ได้คือเป็น Lady Market นะครับ wow. จะมา
ซื้อปลาก็ได้เขามีตลาดปลาครับรวมถึงร้านค้ารองเท้าเสื้อผ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ครับกับหม่งโก้ครับคุณผู้ชมผมเดินมาเรื่อยๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นค่อนข้างจะเยอะอยู่กับร้านขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแจ๋วดีเหมือนกันนะฮะมีอย่างนึงที่ดีก็คือเรื่องของอากาศนะครับเรามาถ่ายรายการในช่วงมาสักมกราคมนะครับอากาศที่ฮ่องกงเนี่ยไปได้ตัวเดียว yeah. อาจจะเย็นน้อยลงอาจจะว่า14-15องศานะครับแต่ก็ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีกับการเดินนะครับคือระหว่างเดินมานะครับหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยร้านค้าเยอะอยู่เหมือนกันกับการช้อปปิ้งแต่ว่าถ้าอยากจะเติมพลังก็นี่ขวามือก็มีนะครับเป็นพวกเซ็กกรอกพวกอาหารไม้ไม้นั่นเลยอ่ะร้านนี้ก็มีครับคุณผู้ชมมองไกลๆนี่นึกถึงอะไรวะชายซีมีเกี๊ยวเลยอ่ะอยากกินอ่ะมาถึงตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าใครที่ชอบช้อปปิ้งนะครับพลาดไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นเลดี้มาร์เก็ตครับโอ้โหของใครเยอะอยู่ครับเลดี้มาร์เก็ตนะฮะต้องถามเลดี้ฮะเลดี้ฮะเลดี้ได้ของยังยังเลยค่ะเคยมาไหมเคยมาช็อปกระจายต่อของต่อของได้เขาต่อของได้เหรอใช่ส่วนใหญ่เขาขายกันนะก็ขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าเล่นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าไทยจุกจิกอ๋อเหรอเดี๋ยวขอตามเลดี้ไปฮะเพราะเป็นเลดี้ไงเราเจนเทิลแมนนี่ปั๊บคือพูดถึงย่านมงกกนะฮะใครที่มาช้อปปิ้งเนี่ยก็คิดว่าถ้าเงินเยอะหน่อยหรือว่ากระเป๋าหนักหน่อยก็ซื้อพวกแบรนด์เนมนะแต่ถ้าอยากจะเบาๆกระเป๋าหรือว่าสบายๆกับเรื่องของการจ่ายตังค์ก็อาจจะเป็นของฟงของฝานะครับราคาก็จะลดลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างร้านนี้ก็ขายเสื้อฮ่องกงนะครับต้องบอกว่า
ชาวนาหายฮะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนกันคงจะย้ายไปช้อปปิ้งกันนะครับสัปดาห์หน้ายังอยู่ที่ฮ่องกงนะฮะแต่ว่าจะไปช้อปที่ไหนหรืออาจจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามว่ากันกับรายการที่มาอยู่แต่ตอนนี้ผมขออนุญาตไปหาอะไรที่มันเติมพลังก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดินมานานมากครับได้ทราบข่าวว่ารายการเที่ยวมาอยู่มาถ่ายทำที่ฮ่องกงชาวฮ่องกงให้การต้อนรับหูเขินจังเลยอ่ะเกาะที่มีแต่ตึกเยอะมากตรงย่านนี่เลยฮะที่เขาเรียกว่าหยิกฝัดบิลดิ้งแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งที่คนไทยที่มาเที่ยวหรืออาจจะเป็นคนฮ่องกงนะครับเขามักจะมาถ่ายรูปกันแล้วก็มีการแชร์โลเคชั่นครับว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่ไม่น่าพลาดกับการจะมาถ่ายรูปครับ